สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำเมนูใหม่กันอีกแล้วนะครับเป็นท้องแซลมอนนะครับท้องแซลมอนทอดไร้น้ำมันนะครับก็ส่วนผสมเป็นท้องแซลมอนนะครับซื้อมาจากห้าง1กิโลนะครับก็ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยประมาณ150บาทไม่ได้มีเครื่องปรุงอะไรมากใส่เป็นเกลือนะครับเฉยๆนะฮะถ้าใครอยากจะปรุงอะไรเป็นพิเศษตามสบายครับผมก็ไม่ได้ตัดครีบออกนะครับไม่ได้ตัดตรงนี้ออกนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าค่อยตอนรับประทานนะจะค่อยตัดเองนะครับไม่ก็ถ้ามันกรอบก็จะทานเลยนะครับเพราะจริงๆมันก็ทานได้นะครับถ้ามันกรอบมากๆนะครับเหมือนเดิมครับผมก็เป็นดอกเกลือนะครับประมาณนะครับไม่งั้นจะเค็มเกินไปครบกันถ้าไม่ได้ตัดครีบครับมันจะมีความแหลมอยู่ถ้าใครป้องกันการบาดเจ็บอาจจะใช้ช้อนหรือใช้อะไรครุกก็ได้ครับแต่ผมก็ค่อยๆทำไปครับก็ใช้มือนะครับให้เกลือมันพอละลายนิดนึงนะครับก็ซึมเข้าไปในตัวเนื้อโอเคประมาณนี้นะฮะคือมันมีท้องของแซลมอนจะมีความมันด้วยนะครับบางท่านที่รู้สึกว่าอย่างแบบมันเยอะเกินอะไรนี้ก็จะตัดออกก็ได้นะครับไม่ว่ากันเราแต่ความชอบแต่ผมก็คือผมชอบทานนะครับมันใครไม่ชอบทานหนังตัดออกก็ได้ครับคือแล้วแต่คนชอบนะครับผมชอบผมทานทุกส่วนนะครับอันนี้คือแค่1ส่วน3นะครับที่ซื้อมา1กิโลถุงนึง1กิโลทานแบ่งทานได้ประมาณ3มื้อนะครับโอเคขอล้างมือนิดนึงเป็นหม้อทอดนะครับที่ผมเอาฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์รองไว้ที่ก้นนะครับเพื่อป้องกันมันไหม้พวกไขมันพวกน้ำมันมันไหม้ติดหม้อทำให้ล้างยากนะครับใครไม่ลองก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกนะครับผมบางท่านก็ถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินก็ตัดครึ่งก็ได้นะครับก็จะได้ไม่ติดกันด้วยนะก็ยังเหลือเกลืออย่างนี้คือเป็นดอกเกลือนี่มันก็เป็นเม็ดใหญ่เลยครับถ้ามันละลายหมดมันก็จะเค็มมากนะครับครับวันนี้ก็ตอนนี้ผ่านไป5นาทีนะครับเดี๋ยวลองเปิดกันดูสักนิดหนึ่งว่าหน้าตาจะเป็นยังไงก็เริ่มดูมีแบบสุกแล้วนะฮะมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับผมเข้าต่อเลยครับครับก็ผ่านไปอีก5นาทีนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูรอบ2นะครับว่าเป็นยังไงดูสิครับกลิ่นหอมมากนะฮะความจุ๊ซี่อยู่นะครับต่อกันไปนะครับ A few moments later โอเคครบเวลาแล้วจะเห็นนะครับว่ายังมีเป็นมันอยู่หน่อยนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมขอหนังเกรียมๆกว่านี้หน่อยละกันครับเดี๋ยวผมจะปรับไฟเป็น200องศานะครับแล้วก็ต่ออีกประมาณสัก5นาทีแล้วกันครับลองดูครับปรับเป็น200เลยโอเคครับระหว่างนี้ผมก็มาล้างผักนะครับแช่น้ำยาล้างผักไว้เพื่อเอามารองจานนะครับทานผักบ้างจะได้ตัดเลี่ยนนะครับผมครับครบเวลาแล้วนะครับก็ลองมาดูกันไหนอื้อหือสีสวยมากจริงๆผมว่าก็แห้งพอใช้ได้นะครับแต่เนี่ยมีน้ำมันอยู่ถ้าใครชอบแห้งชอบกรอบกว่านี้นะครับก็เพิ่มเวลาได้นะครับผมเวลาอาจจะต่ออีกสัก5นาทีอย่างนี้ผมว่าก็น่าจะพอไปได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาจัดลงจานกันนะครับผมคีบลงจานแล้วนะฮะสวยเลยทีเดียวเคียงกับผักนะครับก็ก็ให้ดูน้ำมันที่เหลือนะครับถ้าใครมีมะนาวนะครับก็บีบมะนาวหน่อยนะครับผมบีบมะนาวแล้วก็ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับหรือโชยุหรือ
วาซาบิอะไรแล้วแต่คนชอบนะครับครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามันกรอบไหมครับเดี๋ยวฟังเสียงนี่ชิ้นนี้นะครับจริงเมื่อกี้กินไปหลายชิ้นเลยกรอบมากครับกินเคี้ยวได้แม้กระทั่งครีบนะครับอร่อยมากครับผมครับยืนยันความกรอบนะครับขอตัวไปรับประทานก่อนครับสวัสดีครับ